บรรยายในหัวข้อเรื่องการสะกดจิตมีจริงหรือไม่ก็เป็นประเด็นที่อยู่ในข้อสงสัยสำหรับทุกคนวันนี้เราได้มาพูดกันเรื่องอำนาจของจิตการที่เรามาพูดเรื่องอำนาจของจิตก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านว่าจิตนี้เป็นใหญ่จิตเป็นประธานจิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นใหญ่คนจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วก็อยู่ที่จิตของเราเรื่องของการที่ว่าเรื่องอำนาจจิตทั้งหมดนี้บางคนก็ยังสงสัยว่าเป็นไปได้ยังไงแต่เรื่องอำนาจจิตที่ตาที่มีความโกรธเนี่ยตาที่มีความโกรธเนี่ยถ้าความโกรธประเภทที่ไม่มีสมาธิก็จะมีอิทธิพลเพียงแข็งกร้าวแล้วมองด้วยอำนาจของความโกรธเราจะเห็นคนที่ตาแห่งความโกรธในต่างกันต่างคนตาที่มองด้วยความเมตตาแสดงว่าใจคนเนี่ยจะแสดงออกก็ต้องส่งมาจากตามาถึงตาเป็นสื่อเวลาเราจะเห็นคนโกรธเนี่ยบางทีเราจะเห็นโดยทางสายตานี่แสดงว่าพลังอำนาจจิตมาจากทางจิตแล้วส่งถึงสายตาตานี่เป็นหน้าต่างเป็นประตูที่จะบ่งบอกถึงด้านจิตใจถ้าตาคนโกงก็จะบอกลักษณะคนโกงตาคนซื่อก็จะบอกลักษณะคนซื่อเขาบอกว่าตาคนที่ปกปิดความลับไม่มิดก็คือว่าเช่นคนมีความลับมีความทำอะไรไม่ถูกเนี่ยสายตาของเขาจะไม่สู้กับคนส่วนรวมนี่คือสายตาเขาไม่มีพลังเพราะเขาทำผิดนะเหมือนกับโจรขโมยพวกทำผิดกฎหมายเนี่ยพอเจอผู้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะหลบสายตาเขาจะกลัวเขาจะไม่กล้าสบสายตาเพราะเขามีความผิดเขาหมดพลังทางจิตตาเขาเลยหลบซ่อนแต่ตาตำรวจตาเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอำนาจเขามองโจรมองผู้ร้ายปลัดเดียวเนี่ยโจรผู้ร้ายเนี่ยขาสั่นตัวสั่นเหงื่อแตกเลยเพราะเขามีอำนาจทางจิตมาถึงตาแค่มองอย่างเดียวเนี่ยกลัวกันแล้วแต่นี้อำนาจของจิตเนี่ยมันส่งมาทั้งหมดอันนี้เราก็เห็นนะเราเห็นแต่คนที่ตาเนี่ยเป็นหน้าต่างเป็นประตูบอกถึงหัวใจทุกคนคนที่มีพลังจิตเนี่ยตานี่ก็จะไม่หวั่นไหวต่อสายตาคนอื่นจากบางคนก็จะแข็งกร้าวหรือบางคนก็จะอ่อนโยนสุดแล้วแต่ไม่มีหลบหรือหวั่นหวาดต่อสายตาคนอื่นเหมือนกับคนที่เป็นนายคนเนี่ยเป็นนายคนเข้ามาเนี่ยเขาก็ตาของเขาก็จะมีอำนาจกว่าลูกน้องพอเข้ามาเนี่ยลูกน้องก็จะต้องหลบสายตาแต่ว่านายเนี่ยมองคนไหนก็มีพลังนี่คือใจเขาเป็นหัวหน้าใจเขาเป็นผู้นำเหมือนอย่างเราเข้าเฝ้าใช่ไหมฮะเราเข้าเฝ้าในหลวงหรือสมเด็จเนี่ยท่านตาท่านมีพลังกับเราใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมีอำนาจบุญบารมีหรือจิตที่เหนือเราบริสุทธิ์เหนือเราก็
ไม่มีใครอยากจะสบตาเพราะเรายังไม่มีพลังจิตถึงขั้นนั้นตอนนี้ที่ว่าคนที่จะสะกดจิตคนเนี่ยเขาฝึกต้องฝึกโยมต้องฝึกเพ่งฝึกทุกวันเมื่อก่อนพวกสามเณรที่อยู่กับอาตมาเนี่ยไปอยู่ที่ถ้ำแต่ท่านชอบเล่นลิ้นท่านก็ฝึกเรื่องเพ่งอำนาจจิตครูบาอาจารย์ก็ไม่สอนหนูเป็นหลานหลวงพ่อสวานก็เขาชอบเล่นทางนี้เขาจะเพ่งเทียนเพ่งดูทุกวันเขาจะเล่นกสิณไอ้กสิณเนี่ยก็เล่นกันได้ทุกคนแต่ว่าแต่เขาเล่นเพื่อให้เกิดฤทธิ์เพ่งไปเพ่งมาเขาเล่นไปจนนะเขาเพ่งเนนเนี่ยฮะเพ่งเนนด้วยกันเนี่ยตกโต๊ะเลยไอ้แล้วก็ให้เนนอีกองหนึ่งอยู่คันสะฝั่งโน้นแล้วเขาก็ยืนเพ่งบอกเขาก็บอกว่าจะเพ่งเนนองที่อยู่ฝั่งสะฝั่งโน้นเนี่ยพอเขาเพ่งในถนนเซกำมัมจะตกสะคือเขาบอกว่าเห็นอะไรบอกก็เห็นตาเนี่ยเป็นประกายวาวพุ่งออกมาแต่ว่าคนเราที่จะมีพลังอย่างนี้ได้หรือคนเราที่จะยอมรับพลังก็ได้เนี่ยมันคล้ายๆว่าเหมือนไฟฟ้านะโยมที่มันจะเกิดแสงได้มันก็ต้องมีขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมฮะแต่ถ้าบวกก็บวกมันก็พังเลยถ้าลบก็ลบมันก็ไม่เกิดอะไรฉะนั้นคนที่มีพลังเนี่ยกับคนที่มีพลังเนี่ยมันก็เป็นขั้วบวกขั้วบวกซึ่งทำอะไรกันไม่ได้นะฮะถ้าเรามีพลังเนี่ยก็เหมือนไฟฟ้าที่มันมีขั้วบวกขั้วบวกมันจะเข้ากันไม่ได้เพราะพลังมันพอกันมันจะถึงการช็อตกันขึ้นมาใช่ไหมฮะดังนั้นคนที่มีพลังเนี่ยให้เพ่งเท่าไหร่เขาก็ไม่หวั่นไหวไอ้สามเณรที่เพ่งโดนเขาเพ่งตกโต๊ะได้เพราะเขาไม่มีพลังที่จะต้านพลังนั้นมาได้ดังนั้นคนที่มีพลังกับคนไม่มีพลังย่อมอยู่ในอำนาจของเขาดังนั้นถ้าเราฝึกสมาธิเนี่ยเราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจพลังของใครใครจะสะกดจิตเราไม่ได้คนที่ถูกสะกดจิตเนี่ยก็คือคนจิตอ่อนที่ไม่มีพลังอะไรจะต่อต้านเขาใช่ไหมฮะคือไม่มีพลังจะต่อต้านเขาที่อะไรที่รัสเซียใช่ไหมฮะไอ้ที่อะไรที่เป็นบาทหลวงใหญ่อะที่มันสะกดนางสนมกรมนางในเป็นเมียหมดเลยนะฮะเขามีอะไรเขาเรียกอะไรชื่ออะไรนะลงเตตินคริสตินอะไรรัสโปตินนะฮะเขามีสมาธิในการใช้สะกดจิตคือตาเขาเนี่ยมันมีพลังผู้หญิงไปมองไม่ได้แต่ถ้าผู้หญิงที่มีพลังก็เขาก็สะกดไม่ได้แต่ถ้าผู้หญิงที่ฝึกขึ้นอย่างเขาก็ไม่สามารถจะสะกดได้เพราะเขามีพลังก็เพราะที่พวกเราเนี่ยไม่ฝึกเรื่องพลังจิตกันจึงถูกเขาครอบงำเราได้ใช่ไหมฮะนั้นคนมีความโลภเนี่ยคนมีความโลภเนี่ยถูกความโลภครอบงำเนี่ยเพราะไม่เคยฝึกให้ทานไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยให้ทานเลยเจออะไรก็อยากได้อย่างเดียวนั่นเนี่ยมันพวกนั้นมันไม่มีตัวตนหรอกแต่มันมีพลังถูกความโลภครอบงำแต่คนที่มีความโกรธครอบงำเนี่ยก็พวกประเภทไม่มีพลังพอใครพูดไม่ดีโกรธเนี่ยยังไม่เห็นได้ยินอย่างเดียวโกรธแหละตัวเนื้อตัวสันหน้าแดงเนี่ยพลังความโกรธครอบงำเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยฝึกเจริญสติสมาธิความโกรธครอบงำนี่เพราะเราใจเราอ่อนแอนะพลังผู้นี้จึงครอบงำดังนั้นการฝึกถ้าฝึกได้เนี่ยทุกคนมีสมาธิหมดนะจะไม่มีอะไรมาสะกดเราไ
ที่ว่าของหายเนี่ยฮะที่ว่าของหายที่ว่ามาคำคำแล้วเอาเงินไปเซ็นเงินให้เขาเลยคนที่วัดสังฆทานเนี่ยแต่เขาไม่กล้ามาโชว์ตัวแล้วเขาก็ไม่กล้าบอกอาตมาด้วยทุกวันนี้เขาไม่เคยบอกอาตมาแต่มารู้จักคนใกล้ชิดเขาไม่เคยพูดอาตมาแต่คนใกล้ชิดบอกว่าเขามาคุยนิดเดียวเขามาจับมือจับหัวเข่าหน่อยเดียวเดินออกจากวัดสังฆทานข้ามแม่น้ำไปเซ็นให้เขา 20,000 บาทไปได้ยังไงแต่คนพวกนี้ที่จะทำได้เนี่ยคนของเรามันก็อ่อนแอนะใช่ไหมทำสมาธิแต่พวกนี้เชื่ออารมณ์ตัวเองชอบนิมิตพวกนี้ใจเขาอ่อนไหวเขาจะนั่งสมาธิแต่ว่าเขาไม่มีพลังโดยมากที่พวกที่จะสะกดได้เนี่ยที่ไปคำหรือจับคนโน้นคนนี้แล้วก็เอาเงินให้ฟักกระเป๋าให้เขาไปแล้วก็เอาสร้อยให้เขาเนี่ยเพราะตัวเองลืมตัวโดยมากก็เกิดจากขอโทษโดยมากผู้หญิงจะมากที่สุดผู้ชายจะน้อยทำไมผู้หญิงจึงมากเพราะใจอ่อนแออันนี้บางทีก็เกิดจากการใกล้ชิดและเห็นอกเห็นใจเขาหรือคิดว่าเขาเห็นเขาเป็นคนดีไม่คิดเขาเป็นคนแง่ร้ายโดยมากเขาจะมาทำตีสนิทเมตตากับเรามาพูดดีกับเราก่อนหรือเข้ามาใกล้เราแต่เราก็ไม่ได้แหวงสงสัยเขาเข้ามาคลำมาจับมาถูกต้องตัวเราเนี่ยเราก็จะปลื้มตัวคนหนึ่งนั้น 200,000 บาทเอาเงินออกจากธนาคารให้เขาเสร็จแล้วเขาไปปล่อยข้างถนนลืมนึกขึ้นมาได้ตายซะหมดตัวเลยเสียใจมากอุตส่าห์ทำงานไว้ผลที่สุดเลยมาวัดมาดับทุกข์ที่วัดนี้ไปทำงานต่างประเทศแล้วเขาก็ตั้งแต่บัดนั้นเขาไม่คิดทำงานเมืองไทยเลยเขาก็ไปอยู่ต่างประเทศเขาเสียใจเขาก็ไม่มีเหตุผลนะพวกนี้มันก็เหมือนกรรมมันไม่มีเหตุผลมาให้ก็โดนไม่มีเหตุผลก็โดนกันหลายรายที่เชียงใหม่นั้นไปก็คนที่โดนก็มาเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเขาบอกว่ามันมาตั้งเวทีเลยนะมาตั้งเต็นท์เลยผมไปจากกรุงเทพเนี่ยบอกคนหนึ่งบอกไปอยู่นนทบุรีก็มีพวกนักหากินจากกรุงเทพมังนนทบุรีมั้งมันไปกันเป็นทีมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยอันนี้มันไปเป็นหมอดูแล้วเวลามันดูเนี่ยมันชักชวนคนมาดูพอมันพูดเท่าไหร่เนี่ยจะฟักเงินให้มันหมดก็บอกก็เวลามันพูดในใจมันโน้มน้าวไปหมดเลยไอ้คนหนึ่งนะให้หมดตัวเขาติดเฮ้ยทำไมตัวเขาเองเขาก็ให้เหมือนกันแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยทำไมจึงใจอ่อนอยากจะให้เงินแต่คนนั้นอย่างเดียวแต่เพื่อนเนี่ยให้หมดตัวไปแล้วเขาบอกว่ามันพูดโน้มน้าวให้เราเนี่ยอยากให้เขาหมดแต่มันทำให้นานแล้วมันก็พอเรื่องมันจะแตกก็เก็บเต็นท์หนีเอาเงินไปนั่นมาในรูปลักษณะหมอดูนี่ใครก็ชอบใช่ไหมอย่างผู้หญิงนี่ชอบแน่ถ้าดูเนี่ยไปให้ก่อนเลยมีโฆษณายกว่าคนนั้นดูแม่นกว่านี้แม่นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งล่อโดยมากเราเนี่ยเราจะไปเสียรู้คนนี้โดยมากคิดเขาว่าเขาช่วยเหลือเราเขาเป็นมิตรกับเราเขาดีกับเราไอ้ต้องคิดตรงนี้ใจอ่อนแหละนะฮะคิดตัวเนี้ยใจอ่อนแล้วยอมรับเขาแหละนี่หมดไป 50% แล้วพอเขามาจับมาคลำเขาเลยลืมตัวไปเลยคราวนี้ให้เขาหมดเลยก็ที่เขาเล่าเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้แต่ว่าคนที่เขาโดนนะฮะเขาก็ปิดบังตัวเองในสังคมบ้างเขาก็อายนะฮะโดนมากๆเนี่ยแล้วไอ้คนที่ทำเนี่ยมันก็ไม่มาเล่าให้เราฟังมันทำยังไงเราก็จะได้เรียนกับมันได้ที่ตรงนี้อาตมาก็หาพยานพวกนี้มาไม่ได้แต่ขอให้โยมฝึกพลังจิตแต่ว่าคนที่เราไม่รู้จักคนนอนปลายเท้าเจอกันตามลู่ตามทางเนี่ย
เราอย่าไปไว้ใจเขาบอกไม่เชื่อใจทางไม่วางใจคนจะจนใจเองโบราณเขาสอนไว้นะบอกไม่เชื่อใจทางเชื่อว่าทางเนี้ยเดินถูกละมาสมัยก่อนเดินเข้าป่าแน่ทางเนี้ยถูกต้องเนี่ยถ้าเชื่อใจทางหลงป่าออกไม่ได้เลยไม่วางใจคนคนนี้คิดว่าคนนี้จะดีกับเราเนี่ยถ้าเราเชื่อใจเขาเนี่ยไว้ใจนะตายเขาหลอกเราหมดตัวเลยเราจะรู้ก็สายแสดงให้เชื่อใจทางไม่วางใจคนและจะจนใจเองแต่เรื่องการฝึกจิตเนี่ยเขาฝึกนะพวกนี้เขาต้องมีจิตวิทยาชั้นสูงที่เขาเรียนสำเร็จแล้วเขามาทดลองกับพวกเราที่จิตอ่อนแต่เชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยเข้มแข็งไม่สามารถที่ใครจะมาคลำแล้วไปเบิกเงินให้เขาได้แน่ใช่ไหมฮะนักโยมนี่ถ้าเขาคลำแล้วจะเบิกเงินให้เขาไหมเนี่ยนะคงจะลูกกับสามีอาจจะเบิกให้เขาได้อันนี้จิตอ่อนเกินแต่ที่จริงคนไม่รู้จักเนี่ยแต่ผู้นี้บอกว่ามันถูกตัวนะมันจะมาพูดแล้วมันจะมาคำที่ตัวแล้วเราจะลืมตัวแต่มันไม่ถูกตัวแล้วเราจะไม่ลืมตัวจะว่าคนมิจฉาทิฐิเนี่ยเป็นคนไม่สัมมาทิฐิเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีพลังมาเอาเงินเอาทองเราไปได้นะมันก็เป็นคนไม่บริสุทธิ์นะที่มันจะทำคนให้หลงแต่อำนาจนี้ไม่ใช่ว่าถูกก็มีอำนาจไม่ถูกก็มีอำนาจเพราะมันเป็นฌานโลกีมันเป็นอำนาจของโลกีอันนี้อาตมาก็ยืนยันไม่ได้นะว่าไอ้คนที่ทำเนี่ยมันทำยังไงแต่คนที่ถูกเขามาเล่าให้ฟังอย่างนี้โยมแต่ไอ้เรื่องที่มาหลอกอย่างเงี้ยตมาเจอบ่อยที่วัดสังฆทานเนี่ยมีทั้งผัวทั้งเมียอะไรเงี้ยมีทั้งเป็นราชการอะไรเงี้ยมาพูดอะไรแบบให้ทำบุญให้อะไรเงี้ยมาชักชวนอย่างเงี้ยมีมากอ่ะบางทีเป็นราชการที่ถูกรีทายออกมาก็มีเป็นระดับเป็นมียศมีอะไรก็มีแล้วก็มาแบบมีแบบที่8มกุฎเนี่ยไอ้งั้นเรารู้ฮะมาโดยมากก็จะมาแบบว่าจะสร้างโรงเรียนบ้างจะสร้างโรงพยาบาลบ้างเอาหนังสือกฎหมายมาเอาให้ทางเราเนี่ยเช่าแล้วก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปสร้างโรงพยาบาลอย่างก็เช่นโรงพยาบาลของธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยบอกว่าเรารู้งี้ก็บอกว่าเรามีแล้วหนังสือกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำเองเนี่ยบางคนก็บอกว่าช่วยอาหารผ่านศึกที่คนพิการอะไรเงี้ยแล้วก็โทรศัพท์มาก่อนโทรศัพท์แบบระดับในมาจากกระทรวงเนี้ยเป็นพลตรีบ้างพลโทบ้างแล้วก็มีเลขาติดต่อก่อนแล้วก็บอกเนี่ยอาจารย์แต่มากที่จะมาโดนแต่จะมาจะกลับจากต่างประเทศจะโดนพอไปต่างประเทศกลับมาจะโทรเข้ามาเลยคนนึกว่าเราเนี่ยคงจะไปรวยจากต่างประเทศมาอะไรเงี้ยแต่จริงเราไปเรามีแต่เสียเงินนี่ครับอาจารย์ยังไงไปโน่นไปนี่มาเป็นไงพูดเหมือนคนรู้จักแล้วคนที่ติดต่อโทรศัพท์มันเนี่ยจะบอกว่าในพลนั้นพลนี้จะพูดด้วยโดยมากจะเป็นยศเป็นในพลแล้วพอเขาก็พอได้ขาจะเป็นผู้หญิงแล้วก็พอรับแล้วเขาก็จะพูดในฐานะในพลเขาไปชายแดนไปช่วยเหลือตำรวจทหารพิการแล้วก็จะขอให้เราในร่วมกุศลกับเขาขอมากๆเลยนะขอเป็นหมื่นทีแรกเราก็เอ๊ะถ้าเราไม่ทำร่วมกับราชการเนี่ยเท่ากับเราเป็นไม่ร่วมมือกับราชการเราบอกว่าก็เอาสิถ้าหากว่าเขาก็บอกว่าพระผู้ใหญ่องค์นั้นองค์นี้ก็ช่วยแล้วก็มีหลักฐานลายมือพระผู้ใหญ่หมดเลยตั้งแต่สังฆราชสมเด็จธรรมมีหมดเลยก็คงโดนกันมามากหลายวัดฮะบางทีก็เป็นหนังสือพิมพ์หนังสือเผยแพร่เราก็บอกมาอย่างนั้นพอรู้ว่าพระผู้ใหญ่ก็ทำก็มาบางทีลายมือก็มีนะฮะมาเสร็จมาบางทีมาแต่งตัวเป็นราชการมาด้วยนะมาก็ทำไงดีทีก็โทรไปหาอธิบดีก่อนพอเขาจะมาก็โทรไปก่อนบอกคนลักษณะนี้เป็นยังไงวัดนี้จะทำบุญที่นี่อย่างเงี้ยบางทีก็ไปโรงเรียนบางทีก็เรื่องทางราชการบ้างก็โทรถามตามต้นสังกัดก่อนเขาบอกเอาตำรวจจับเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วมันหลอกแล้วแล้วมันก็หลอกมาหลายวัดแล้วด้วยสิฮะก็ยังมาถึงวัดเราเนี่ยคงโดนมาเยอะเนี่ยนี่คือลักษณะ18มกุฎมีเยอะเลยฮะเมื่อก่อนที่วัดสังฆทานมีมาตั้งแต่ตมามาอยู่ใหม่ๆ
มีหลายๆเล่ห์หลายเหลี่ยมพวกนี้หน้าตาดีจะมาเป็นทีมทุก18ตรงกฎนี้แต่เรื่องสะกดจิตเนี่ยอาตมาก็ยังไม่เคยโดนกับตัวเองนะแต่โดนสำหรับคนที่อยู่ในวงแวดล้อมที่เขามาเล่าให้ฟังจริงๆก็ไปจ่ายกับข้าวที่นนทบุรีนะโยมพกเงินไป350เพราะเขามานั่งรถเมย์มาคุยด้วยตะกิดด้วยจกเงินให้เขาไปเอาสร้อยให้เขาไปลงจนเมย์กูจะมาจ่ายกับข้าวอ้าวตายแล้วไม่มีเงินให้เขาหมดแล้วร้องไห้เสียใจกลับบ้านไม่มีเงินจ่ายกับข้าวอันนี้ก็โดนมันก็แปลกเหมือนกันว่าไม่น่าจะเป็นไปได้จิตอ่อนถึงขนาดนั้นมันไม่มีพลังอะไรโยมมันคงมีจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เข้ามาสัมพันธ์กับเราทำให้เราหลงตัวลืมตัวเขาไม่มีพลังจิตถึงก็มองแล้วเราจะจกเงินให้มันเป็นไปไม่ได้ตั้งมาว่านะถ้าอย่างนั้นมันก็คงเอามาแล้วโยมจะมามองเราแล้วเราก็โกจกให้ทุกอย่างนี้อาตมาว่าเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องพลังจิตเนี่ยอาตมาเชื่อว่ามีฮะเพราะที่วัดน่ะแมวนะฮะมันจะกินนกเมื่อสมัยก่อนมันจ้องดูนกนะฮะนกกระหลอดเนี่ยมันอยู่บนยอดไม้มันก็จ้องเราก็นึกว่ามันจะจ้องเอาอะไรนกมันอยู่มันจะเอาอะไรกินมันก็จ้องอยู่แค่นั้นมันจ้องตั้งนานโยมเดี๋ยวนกหล่นพลุน้อยเลยฮะหล่นตกมาข้างหน้ามันเลยฮะมันมีพลังจิตมันนึกอะไอ้นกมันก็ไม่รู้นะโยมนะไอ้นกก็จ้องแต่มันจ้องอยู่สักพักเดียวนกตกลงมาให้มันกินนะมันมีแสดงว่าแมวมันก็ฝึกสมาธิเหมือนกันมีพลังจิตนะแสดงว่าอำนาจตานี่ฮะมีพลังถ้าเราเพ่งอะไรนานๆเนี่ยใช่ไหมฮะเพ่งอะไรนานๆก็บอกว่าเสือก็ดีงูก็ดีช้างก็ดีเนี่ยถ้ามันจะทำอันตรายเนี่ยต้องดูตามันถ้าตามันนี่อ่อนไหวนะฮะไม่แสดงดุร้ายมันไม่กัดเราหรอกไม่ทำหรอกช้างก็ดีเสือก็ดีงูก็ดีถ้าเราเห็นสายตามันเนี่ยอ่อนไหวแบบที่มองแล้วเหมือนคุยกันเหมือนภาษาใจรู้กันนะงูบางตัวเนี่ยมันมองเราเหมือนจะบอกว่าฉันไม่ทำอะไรท่านหรอกเนี่ยมันรู้กันด้วยสายตาทั้งสัตว์เนี่ยมันมองเนี่ยมันอ่อนนุ่มเข้ามาสายตาแต่ถ้าแข็งก้าวเลยมันรู้ว่ามันจะกัดเราทุกสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันบ่งบอกถึงสายตาคนเราเนี่ยถึงเจอหน้ากันเรารู้แล้วนี่เป็นศัตรูกับเราบอกแล้วไม่ชอบกันเลยเนี่ยแต่ตัวเองก็เลยยึดว่าเนี่ยไอ้คนนี้ไม่ถูกตากูแต่ว่าไอ้สายตาเนี่ยมันเป็นสื่อฉะนั้นเรื่องนี้เราจะพูดถึงการฝึกนะฮะการฝึกย่อมมีอิทธิพลย่อมมีพลังเพราะสมาธิผู้นี้บางทีก็ช่วยรักษาโรคได้นะช่วยรักษาโรคได้แล้วก็ถ้าเรื่องทางรักษาโรคเนี่ยถ้าใช้สมาธิเนี่ยช่วยได้เยอะนะสมาธิที่ช่วยได้เยอะเพราะมันเป็นเรื่องของพลังทางจิตใจอันนี้เชื่อเลยว่าโรคบางอย่างเนี่ยทำสมาธิช่วยได้เยอะเพราะสมาธิจริงก็เคยช่วยคนไข้คนอะไรเอากำลังทางสมาธินี่ช่วยก็จริงก็เป็นไปได้แต่เราไม่ได้บอกเขานะว่าเราช่วยจริงก็เป็นกำลังใจอย่างคนหนึ่งเนี่ยเขาคลอดลูกทีไรนะเขาจะต้องชาร์จทุกทีอ่ะเขาคลอดลูกยากมากเลยพอตอนหลังเนี่ยเขาก็บอกเจอเราบอกขอน้ำมนต์หน่อยเขามีกำลังใจศรัทธาเราเพราะเราเขาไม่พอปฏิบัติอยู่ที่ประชา3ปีแล้วเราก็ออกไปเลยเราก็ไม่ได้กลับมาเจอเขาอีกก็เที่ยวป่าใช่ไหมเขาก็เจอมาเขาบอกขอน้ำมนต์ให้ลูกเขาหน่อยเขาคลอดลูกยากจังชักทุกทีเลยเราก็ทำไงบอกฉันไม่ใช่พระทำน้ำมนต์เนี่ยที่จริงเราจะไม่ให้น้ำมนต์เขานะก็ทำไงเราก็เอาหัวมีโป้งเท้าให้เขาล้างออกไปอธิษฐานให้เขาล้างไปเขาก็เอามาแหมเขาดีใจใหญ่เขาก็เอาน้ำมาล้างผมในโป้งเท้าเอาไปแม้พอเวลาจะคลอดลูกเขาก็กินในนั้นเนี่ยเขาไม่ทันไปโรงพยาบาลแล้วเขาคลอดก่อนเขาเลยโอ้โหศักดิ์สิทธิ์จังเลยกินน้ำมนต์เราคลอดลูกไม่ต้องชักอีกเลยคืออันนี้คืออำนาจจิตที่ของเขาใครมันมาบวกกันใช่ไหมฮะมันมาเป็นพลังแล้วคนหนึ่งนั่น คนหนึ่งนั้นเขาเป็นคนตัวใหญ่ผัวตัวเล็กแต่เขาด่าผัวเก่ง
ดาเหมือนเด็กๆนะฮะดาไอ้นั่นไอ้นี่พอเวลาจะคลอดลูกนะฮะจะคลอดลูกบ้านนอกน่ะเขาต้องเดินหมออะไรเขาเรียกหมอตำแยใช่ไหมฮะหมอบ้านนอกต้องถือไอ้นั่นอะอะไรไอ้เครื่องยูเครื่องยาเดินตามอยู่คนนี้เขาชื่อยายเผือกนะฮะเขาก็ต้องเดินนา20ไร่เนี่ยเขาเดินทั่วมาพอไปปวดแล้วก็ไปนั่งตรงนี้เบ่งตรงนี้เสร็จแล้วก็ไม่หายก็เขาก็จะเดินเบ่งไปทั่วหมดแล้วผลที่สุดก็ปวดแล้วก็จะต้องเดินนะเขาไม่ยอมหยุดเดินไปทั่วนาเลยครับปวดผลที่สุดไงต้องมาขอขมักขมากินน้ำล้างเท้าสามีแต่ก็คลอดได้โบราณก็ถือว่าคลอดลูกยากคนที่ด่าสามีตอนนี้ถึงว่านี่แสดงว่ามันเป็นพลังจิตนะเป็นพลังจิตซึ่งจิตเนี่ยมันก็เป็นการที่ไปขัดนะไปขัดกับการกระทำของตัวเองเรื่องจิตเนี่ยถ้าเราฝึกนะฮะทุกคนจะมีพลังทุกคนนะมีพลังทุกคนอย่างเช่นคนฝึกไม่โกรธนะฮะคนที่ฝึกจิตที่ไม่โกรธเนี่ยจะมีพลังมากนะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยฝึกไม่โกรธพอพระพุทธเจ้าไม่โกรธเนี่ยพุทธเจ้าชนะหมดเลยชนะมารชนะศัตรูหมดเพราะการฝึกจิตที่ไม่โกรธเนี่ยย่อมชนะหมดทุกอย่างแล้วมีพลังกระแสสายตาที่เป็นมิตรกับทุกคนโดยนี้เขาเรียกว่าบุญญาฤทธิ์ถ้าเมตตาเนี่ยบุญญาฤทธิ์แต่ถ้าเราฝึกประเภทที่จะให้คนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แช่งให้คนโน้นเป็นนี่ว่าอิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์นี่แบบประเภทที่ฝึกเหมือนว่าฤาษีตาไฟอะไรเงี้ยมองให้คนร้อนทั้งตัวนี่ครับนี่เป็นอิทธิฤทธิ์ไอ้เรื่องพวกนี้มีได้โยมเรื่องอำนาจจิตนะฮะเมื่อสมัยก่อนที่อาตมาเป็นเด็กคนที่สุพรรณเนี่ยเขามีอำนาจจิตนะคนที่สุพรรณเขาเล่นอำนาจจิตมีของหายนะโยมของหายเขาก็เชิญคนนี้มาเคี่ยวตะกั่วสมมติว่าห้องนี้นะห้องนี้ของหายแล้วก็สงสัยเอาใครไม่ได้ก็เชิญหมอคนนี้มาเคี่ยวตะกั่วที่วัดพอดีมีของหายมีนาฬิกามีปากกาปลอกทองของพระหายจับมือใครดมไม่ได้ก็เอามาจ้างหมอนี่มาหมอที่สวนแตงอาตมาก็เป็นเด็กสิบขวบใช่ไหมเขาหลอกมั้งเขาหลอกเด็กมั้งนึกในใจนะเขาขู่เด็กมั้งให้เด็กรับเขาก็บอกว่าจะเอาหมอเคี่ยวตะกั่วมาพวกเราก็ตื่นเต้นเหมือนจริงนะไม่เคยได้ยินมานานแล้วเมื่อสมัยก่อนเคี่ยวตะกั่วกันอะไรดำน้ำลุยไฟเคี่ยวตะกั่วจิ้มตะกั่วนะเราก็ไม่เชื่อหูนะว่ามันจะมีได้เขาก็เอามาพอเอามาแล้วเสร็จแล้วเขาเคี่ยวก็ยังนึกว่าเขาหลอกเด็กอยู่นั่นเนี่ยเคี่ยวจนหน้ากุฏิสัมผัสตะกั่ว 2-3 กิโลก็ทะหมอเคี่ยวเขาเสร็จจริงๆหมอเขาไม่หลอกฮะไอเรานี่นึกเดาว่าหมอหลอกเราอ่ะให้เด็กให้พวกเรากลัวแล้วจะได้รับว่าใครลักขโมยพอเด็กมันหัวอ่อนนะที่ไหนเขาไม่หลอกเราจริงๆพอทำพิธีเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้รับมานะถ้าคนไหนไม่รับจิ้มนิ้วด้วนนะรู้เห็นก็ไม่ได้นะถ้าไม่รู้เห็นจิ้มเลยไม่ติดอีตอนที่เคี่ยวตะกั่วมันมีขี้ใช่ไหมเขาเอามือช้อนเองโยมเอามือในช้อนขี้ตะกั่วออกมาเราบอกโอ้งี้ไม่หลอกแล้วเอาจริงเข้าจริงแต่แล้วเขาก็เคี่ยวเสร็จแล้วเขาบอกให้สมภารเนี่ยจิ้มก่อนขอให้ทุกคนสวดพุทธคุณก่อนอิโส3จบก่อนสวดเสร็จแล้วก็เอาคนไหนบริสุทธิ์จะไม่ติดเขาบอกที่ดอนเจดีย์นะเมียน้อยกับเมียหลวงอยู่ด้วยกันเงินมันหาย 5,000 สมัยงาน 5,000 กับ 50,000 เดี๋ยวนี้ถ้า5แพงมากเมียน้อยมันรับแต่เมียน้อยมันปากแข็งว่าไม่รับเขาก็เอาหมอมาจิ้มเอาแกนไปทำพิธีจิ้มเมียน้อยก็ว่ามึงจิ้มได้กูก็จิ้มได้กันนึกว่าถูกหลอกเนี่ยผลสุดเมียหลวงก็จิ้มทุกคนในบ้านจิ้มพอเมียน้อยจิ้มติดเลยนิ้วด้วนเลยแกก็เล่าให้ฟังว่าอย่าจิ้มนะอย่าเสี่ยงนะถ้าใครเอาก็บอกนะก็มองหน้ากันหลอกแรกๆไม่มีใครรับสักคนเดียวแต่ตัวเล็กๆเนนตัวเล็กๆกลัวนะฮะจิ้มละ
ขึ้นละไม่กล้าจิ้มฮะเขาเอาจะจิ้มนะแต่ที่จริงเขาไม่ใช่เขาเอาหรอกเขากลัวเขาไม่กล้าจิ้มลงไปในตะกั่วเพราะว่าจ่อแล้วก็ดึงออกจ่อก็ดึงออกผมรู้สึกว่าจิ้มไปเถอะถ้าไม่รัดก็จิ้มไปเขาจิ้มปุ๊บไปมันก็ไม่ติดทั้งที่ใจเขาไม่สู้ก็ไม่ติดทุกคนจิ้มหมดโยมไม่ติดอุ่นๆเหมือนน้ำร้อนอย่างร้อนกว่ามันน้ำอุ่นๆนะโยมเขาบอกเขาเรียนไปสิต่อไปนี่วิชานี่จะสูญนะเขาแก่หรือเขาตายวิชาก็สูญใครจะไปเรียนโยมเรียนตัวเองต้องช้อนตะกั่วขึ้นมาก่อนเนี่ยถ้าเกิดวันไหนวิชามันเสื่อมมาตายเลยติดตั้ง5 นิ้วเสร็จเลยแต่เขาก็เก่งนะฮะนี่คือพลังจิตเขาต้องเรียนโยมต้องศึกษาต้องเรียนต้องฝึกฝนมีเยอะวิชาสมัยก่อนเรื่องของอนาจิตแต่มันเป็นของโลกีไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แต่นี่รู้การฝึกเขาอยู่เหนือคนอื่นฮะเขาทำพวกนี้เขาเดินบนไฟได้เขาจับไฟได้เขาเคี้ยวไฟได้โยมเขาเอาตะกั่วมาอมได้เพราะเขามีอำนาจจิตทำไฟให้เย็นได้อันนี้ถือว่ามันเป็นของโลกีซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนท่านของพวกนี้มันมีอยู่เรื่องของจิตใจทุกคนนะเขาบอกว่าพุทโธเนี่ยทำอะไรก็ได้นะพุทโธเนี่ยทำอะไรก็ได้พุทโธเนี่ยทำให้ร้อนก็ได้ทำให้เย็นก็ได้เขาบอกว่าเขาเคี่ยวตะกั่วเขาเคี่ยวน้ำมันเนี่ยก็มือคนใช้พุทโธเนี่ยคนน้ำมันได้วันหนึ่งเขาไปทำพิธีที่นครปฐมอาจารย์มาจากสิงห์บุรีทำพิธีแล้วก็เอามือคนน้ำมันร้อนๆแล้วก็ตักให้คนกินมั่งนวดมั่งแต่นี่หายไอ้คนเราพออย่างนี้เขาก็มีกำลังใจใช่ไหมพอมีกำลังใจนวดเออหายงั้นนี้อะไรก็แบบประเภทกำลังใจอาจารย์ก็ทำพิธีก็โฆษณาใหญ่เพราะขายดีนี่ฮะเอามือคนแล้วก็ขายดีแต่วันนั้นเนี่ยอาจารย์ทำพิธีอาจารย์ไม่รู้ไปเจออะไรมาอาจารย์ใจไม่ถึงพอทำพิธีคนมาคอยจะเอาน้ำมันเยอะเลยอาจารย์ก็เดินวนกระทะเสร็จแล้วทำท่าจุ่มละจุ่มละไงใจท่านไม่มั่นไงพอจุ่มพวดไปมือพองหมดเลยตัวอาจารย์ที่เคยชำนาญเวทีมามากวันนั้นมือพองคนก็เฮโรถูกหลอกแล้วกูเนี่ยไอ้ลูกศิษย์นี่ใจเสียแต่ก็รู้ว่าอาจารย์นี่ไม่หลอกหรอกเพราะตนเองนี่เคยทำมาอาจารย์ตลอดซึ่งคนได้จริงๆแต่วันนี้ไม่รู้เป็นไงอาจารย์ใจเสียคนก็ไปมือพองเลยฮะตอนนี้ตัวเองก็เลยทำไงไม่ได้เรื่องนี้เสียหน้าก็เดินวนนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เดินวนกระทะเลยฮะเดินวนกระทะก็พุทโธพุทโธพุทโธ3 รอบตัดสินใจไม่ได้แล้วกู้หน้าไม่ได้แล้วคราวนี้อาจารย์ก็พองไปแล้วเข้าเก็บไปอยู่ในม่านแล้วก็ตัดสินใจเดินบนกระทะ3 รอบพุทโธแล้วก็คนเลยฮะแกก็บอกว่านี่แกร่างของผมใจเราไม่มีอะไรเราไม่ได้เรียนอะไรหรอกที่จริงมาอาจารย์ก็ไม่ได้ขอวิชาเขาเรียนหรอกวันนั้นไม่มีอะไรเขาพุทโธคนได้คนก็เฮโร่เลยมาเอาน้ำมันกันหมดเลยนี่คือเรื่องกำลังใจทั้งที่ไม่มีวิชาแต่มีพุทโธเนี่ยมันก็ทำให้หายร้อนได้ฉะนั้นอาตมาว่าวิธีการที่ปลดทรัพย์ได้จริงหรือเนี่ยก็ฝากไว้กับโยมที่โยมถูกปลดแบบไหนมาด้วยหรือเปล่านะมีใครถูกไหมไม่มีแต่เคยไม่งั้นก็ไม่รู้สิฮะเนี่ยอาตมาก็พยายามนะจะหาข้อมูลนะก็ไม่มีใครมาเล่าให้ฟังจริงว่าเขาทำวิธีใดแต่เรื่องมายากลเนี่ยธรรมาเคยเรียนรู้ว่าทำแล้วเราจับไม่ได้แต่เราจะรู้เขาเนี่ยเราต้องไปเรียนก่อนเราจะรู้ว่าวิธีทำอย่างไรแต่วิธีปลดทรัพย์เนี่ยธรรมาว่ามันคงจะเป็นเพราะเราไม่ระวังตัวนะฮะเราไม่ระวังตัวมากกว่าไม่ใช่เป็นการสะกดจิตที่มีพลังอะไรมากมายอยู่มันคงจะเป็นเรื่องที่แบบคนมีความโลภ
แล้วก็พยายามฝึกฝนสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็มาเจอกับคนที่มีกรรมหรือมีคนใจอ่อนแล้วจึงพอดีที่เขามาเข้ามาใกล้ชิดเราแต่เชื่อว่าถ้าเรานะไม่ไว้ใจคนคงไม่โดนครับไม่ไว้ใจใครเนี่ยเราไปไหนมาไหนเนี่ยอีกอย่างเราขึ้นรถเมล์นะโยมไอ้คนที่มาหลับเบียดเราเนี่ยให้ระวังไอ้คนที่มานั่งประกบเราเนี่ยมันจะมีหลับอยู่คนนึงฮะแล้วก็มานั่งคนพอเบียดเราเนี่ยถ้าสองคนมาเบียดเราให้รู้เลยเดี๋ยวจะโดนล่วงกระเป๋าแล้วถ้ามีผู้ชายกับผู้หญิงนะผู้หญิงจะมานั่งแถบหนึ่งผู้ชายจะนั่งแถบหนึ่งแล้วก็จะทำหลับคนหนึ่งทำหลับหรอเขาทำหลับแล้วเราก็ตายใจเออนั่งข้างคนหลับก็สบายใจไอ้คนหลับมันเดี๋ยวทำละแล้วเราก็หลับกับมันมั่งฮะไม่ระวังมันเอาละฉะนั้นถ้าเรานั่งเบียดเนี่ยให้รู้ตัวเลยว่าจะร่วงโดยตอนเบียดตอนที่คนมานั่งติดเราและเบียดกับเราตอนนั้นเนี่ยเขาจะกรีดกระเป๋าเราจะไม่ระวังว่ามันที่จริงนะมันมีความรู้สึกว่าดันกันไปดันกันมานะถูกไปถูกมาแต่เราไม่ได้ระวังอีตอนนั้นเนี่ยเขาทำงานแล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าใครมาเบียดเราเนี่ยผิดปกติเราระวังเลยนี่คือการถ้าเราจะไม่โดนล้วงโดนนั่นเนี่ยอย่าเป็นเวลาใครนั่งเบียดเราต้องระวังตัวถ้าสองคนประกบนี่แสดงว่าเข้ามาแล้วไม่ดีกับเราเลยนั้นนักล้วงกระเป๋าเขาก็ต้องให้คนเผลอหรืออาศัยใกล้ชิดแต่เรื่องพลังจิตเนี่ยมันมีนะโยมมีทุกอย่างมีทุกศาสนามันมีทุกศาสนามันเป็นของโลกีถ้าเราจะฝึกได้ก็ดีโยมนะเราฝึกไว้ก็ดีอย่างที่อาตมาสอนเบื้องต้นเมื่อกี้ว่าให้กำหนดแววตาตัวเองให้สว่างเลยครับนี่เป็นการฝึกวิธีทำจิตถ้าโยมทำอย่างนี้โยมจะลองไปดูอะไรนานๆก็ได้พอดูพวกนี้แล้วเนี่ยเขาจะเอามาเป็นนิมิตดูจำได้เอามาเป็นนิมิตแล้วขยายเล็กขยายใหญ่พอเราขยายใหญ่ขยายเล็กได้เนี่ยจะเป็นพลังจากแก้วตานี้นี่เป็นวิธีการฝึกสะกดจิตแต่การฝึกสะกดจิตเนี่ยคนที่จิตอ่อนนะโดนสะกดได้แต่ถ้าจิตไม่อ่อนไม่โดนสะกดนะฮะฉะนั้นคนที่โดนสะกดคือคนจิตอ่อนเท่านั้นแต่พวกที่สมาธิมีเนี่ยเขาสะกดไม่ได้ถ้าโยมฝึกสมาธิถึงขั้นสงบแล้วเนี่ยขั้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วเนี่ยใครจะสะกดไม่ได้มีแต่เราจะสะกดเขาสงสัยอะไรไหมถามอะไรไหมถามนี่มีอะไรสงสัยไหมโยมเชื่อว่ามีจริงไหมที่เขามาล้วงกระเป๋ามาจับตัวแล้วเอาเงินให้เขาไปนะมีใช่ไหมในโรงพยาบาลนี่เคยมีคนโดนไหมมีแล้วเขาเล่าว่าไงเขาเล่าว่าไงว่าโดนยังไงเหมือนอย่างที่ตมาเล่าไหมเราเล่าให้ฟังนี่ว่าไงมันจะมาก็ได้เรียนรู้อีกรูปแบบอย่างเช่นแม่โดนมาลักเมียนะฮะก็คงลักษณะเดียวกันนะคือไปเบิกเงินธนาคารเสร็จแล้วกลับมายังได้รู้ตัวว่าเอ๊ะไปได้ยังไงคืองงมันทำให้งงมันมียาชนิดไหนที่ทำให้งงได้ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีแต่คนผู้นี้นะโยมมันก็ยังไม่จับตัวไม่ได้นะยังหาตัวไม่ได้เลยยังหาตัวไม่ได้แต่เขาไม่ทำบ่อยตำรวจก็ยังจับตัวไม่ได้เพราะจับแล้วก็มันไม่มีหลักฐานเขามาเปิดแล้วไม่รู้
หรือเห็นเขาเปิดเอาเปิดตาหน้าเขาหยิบแล้วเขาปกติเขาก็เป็นคนก็คงลักษณะเดียวกันฮะที่ว่าเอาเงินให้เขาไปแล้วค่ากับข้าวแล้วก็ปลดทองเขาไปด้วยพอลงรถเมล์แล้วจึงรู้ตัวว่าเรามาจ่ายกับข้าวทำไมเอาเงินให้เขาหมดแล้วก็ร้องไห้กลับบ้านคือมันจะงงแต่แสดงว่าคนพวกนี้ไม่ได้ฝึกสมาธิใช่ไหมฮะถ้าโยมกลัวโยมต้องฝึกสมาธิจะมีพลังส่วนหนึ่งที่คนพวกนี้ทำแล้วเราจะได้สติและอย่างหนึ่งเราเนี่ยเราเห็นอะไรเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราต้องหาคนช่วยหรือหาสิ่งที่เกาะคือหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวแค่ว่าต้องมีเพื่อนหรือมีคนที่ใกล้ชิดเราร้องออกมาหรือบอกอะไรเงี้ยให้พูดออกมาได้จริงๆก็จะหายไปแต่ธรรมะว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ไม่น่ากลัวอะไรหรอกเรื่องอย่างนี้นะฮะมันก็คงจะเกิดเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเกิดกับทุกคนอาจจะเป็นกรรมของเราแต่ของพวกนี้มันเป็นของโลกีมันไม่มั่นคงอโยมนะก็คงจะหมดไปเองเขาก็คงจะรับกรรมของเขาไปเพราะเขาไม่บริสุทธิ์นี่จะอยู่ได้ไงเอาเงินจากเราไปโดยไม่บริสุทธิ์ขึ้นรถเมล์ก็ต้องระวังสิโยมระวังไหมเนี่ยฝึกสมาธิไปไม่เป็นไรอ่ะมันล้วงเราก็ล้วงมันบ้างฮะมันล้วงมาเราก็ล้วงไปเราจะไปกลัวมันดิไม่อ่านนะไม่อ่านเองสิการที่มีพลังจิตส่วนมากออกมาจากทางตาถ้าไม่สบตาจะไม่อยู่ในอำนาจจิตใช่หรือไม่การจับต้องตัวก็อยู่ในอำนาจจิตอย่างไรที่เขาถูกเปิดนะเขามองตาหรือเปล่าก็เราต้องรู้สิว่าเขามองตาหรือเปล่าไม่มองจะงงได้ไงเขามาหลายคนใช่ไหมเขาไม่ได้มองตาแต่นี่ไงหมายถึงที่ผู้ที่เขียนนี่การมองตาและการมองตานี่คือการเขาตั้งใจจะสะกดแต่ถ้ามองตานี่หมายถึงว่านักสะกดจิตนี่ก็ให้มองตาเขาเอามองตาเขาแล้วก็จะทำตามสั่งได้ทุกอย่างสั่งให้เดินก็ได้สั่งให้นั่งก็ได้ในเมื่อตาเราเนี่ยเขาตาเรามามองแล้วถูกสะกดแล้วเนี่ยเราจะทำตามทุกอย่างแต่ต้องบอกว่าเรามองตาเขาเนี่ยเรามีพลังเนี่ยเขาสะกดเราไม่ได้เพราะตาเขาเนี่ยจ้องไปที่แววตาเขาแล้วเราไม่ยอมอยู่ในอำนาจของเขาเนี่ยเขาทำอะไรเราไม่ได้เขาสั่งให้เราเดินเราไม่เดินสั่งให้เรานั่งก็ไม่นั่งเราไม่เคลื่อนตามที่เขาพูดเราเขาพูดว่าเอารู้ขึ้นรู้ขึ้นรู้ขึ้นอะไรเงี้ยเขาสั่งให้เราทำอะไรเราไม่ทำตามเขาก็ไม่มีอำนาจจิตต่อเราแต่เราจะไปทำตามถ้าทำตามแล้วเขามีอำนาจต่อเราดัง นั้นการสะกดที่ยอมเห็นในโทรทัศน์นะสะกดคนที่ไม่เชื่อถือไม่ได้อย่างที่อาตมาเห็นเขาสะกดในโทรทัศน์นะมันไม่มีพลังเท่าไหร่หรอกแสดงว่าไอ้คนที่โดนสะกดนะพวกจิตอ่อนแต่ที่จริงแล้วดูพลังไอ้คนที่สะกดไม่มีเท่าไหร่โยมแบบหัดสะกดแบบอนุบาลมากกว่าสำหรับคนจิตนั้นอ่อนแล้วก็ไปพูดแล้วเขาทำตามแต่ถ้าคนมีพลังแล้วไม่ทำตามไม่ใช่อะไรไม่ได้อย่างนั้นสะกดได้ไม่ทุกคนอยู่ที่เห็นเขาแสดงทอทัดกันนะฮะสะกดได้เป็นคนจิตอ่อนบางคนถ้าการจับต้องตัวอยู่ในอำนาจของจิตอย่างไรไอ้จับต้องตัวนี่มันคงจะเป็นการทำให้เพิ่มเคลิ้มบ้างฮะทำให้ลืมตัวเขาก็ต้องมีพลังที่ถ้าพอเ
พอถูกต้องตัวเลยทำให้เราลืมตัวนะพวกไสยศาสตร์นี่เป็นไปได้เขาเรียนมาทางผิดๆนะเขาเรียนมาแบบนี้ฮะคือเขาเรียนแบบประเภทที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเรียนเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างการโยมพ่ออาตมาเนี่ยเป็นหลวงพ่อเนี่ยมีเขามีวิชาเนี่ยวิชาอะไรเสกกุญแจหลุดมือได้เขาก็เลยพอพระไปบวชเนี่ยก็ให้มัดข้างหลังครับเอาไปมัดข้างเสาเนี่ยพระใหม่ๆเนี่ยมัดคุณจะมัดไงก็มัดแบบมัดให้แน่นกันคุณจะเอาอะไรมัดให้อยู่มัดติดข้างเสาเสร็จแล้วก็ให้ท่องคาถาเนี่ยท่องคาถาท่องเสร็จแล้วพอคนมัดเสร็จแล้วไปนั่งกินน้ำชาเดี๋ยวเขาก็ขยับหลุดว่าคาถาแล้วจะหลุดงั้นจะหลุดทุกคนไม่ต้องคนเรียนอะไรเพียงเมื่อมัดเสร็จแล้วก็ให้คาถาคนนี้ท่องไอ้เดี๋ยวมันจะคลายออกหมดก็เรียกว่าสะดอกกุญแจแล้วทีนี้มันก็เป็นเรื่องตลกเขาก็ชอบเล่นกันสมัยก่อนที่สุพรรณก็พระก็ลองเรียนวิชาคนนี้ก็สะดอกกุญแจก็ใช้แบบเนี้ยคนไหนทำได้โดยมากก็จะหลุดทุกคนครับอันนี้ไม่หลุดอยู่องค์นึงครับองค์นั้นนึกไงเขาก็ไปลองอ่ะเนี่ยสะดับกุญแจท่านก็ไปมัดติดคนเสาไอ้คนเสาวันนั้นมันเจ้ากรรมไอ้แมงป่องมันอยู่ข้างหลังมันต่อยไอ้เนี่ยคันนี้ดิ้นไปดิ้นมาป่องมันต่อยโหโกรธคาถาแล้วไม่ว่าอะไรดิ้นไม่หลุดเลยพวกคอยเป็นครึ่งๆชั่วโมงก็ไม่หลุดเอ๊ะทำไมไม่หลุดคาถาไม่ออกพอไปเปิดทีนึงพอไปแก้จะต่อยพระนั้นตายหาว่าหลอกให้มันต่องต่อยมันถึงข่าวเคราะห์อ่ะแต่ที่จริงเขาไม่ได้หลอกหรอกมันถึงข่าวสวยเองไปโดนมันต่องต่อยเลยคาถาได้ศูนย์เลยมันก็เกิดจากพลังจิตก็เรียกว่าสะเดาะกุญแจพวกที่ขังกรงไม่ได้โจรขโมยสมัยก่อนขังกรงไม่ได้แต่มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช้ทางปิดก็ไม่ได้อำนาจจิตมันมีฮะบางคนนี่เขาเรียนจิตเนี่ยฮะเขาเรียนจนเหล็กเนี่ยจับอ่อนเลยนะเขาที่บุรีรัมย์ตำรวจเขาให้คนนี้นำจับโจรแล้วเดินขึ้นหน้าตำรวจเนี่ยพอโจรยิงมาในลูกมันตกหมดเขาให้คนนี้นำไอ้ตำรวจคนนี้เป็นคนจ้างให้ตาคนเนี่ยเป็นคนนำเวลาโจรยิงมามันจะได้ไม่โดนตำรวจพอโดนตะคนนี้เขาก็ลูกก็ตกปากกระบอกหมดก็แบ่งครึ่งกันฮะค่าจ้างแต่แล้ววันหนึ่งตำรวจมันโกงไม่ให้ค่าจ้างเท่าที่ควรแกก็เถียงไปเถียงมาตำรวจก็จับปืนยิงแกแล้วก็จับปากกระบอกปืนบีบเลยบี้เลยตำรวจก็ตกใจทำของหลวงเสียขอโทษขอโพยแล้วก็เป่าพ่วงปากกระบอกก็ดียังเก่าดูแล้วเป็นเรื่องตลกแล้วกรุ๊ปกรงนี้ขังกันไม่อยู่นะก็จับออกได้หมดเลยฮะก็ดึงเหล็กอ่อนหมดเลยถ้าเก่งมีอำนาจจิตก็ฝึกพวกนี้ฝึกทุกวันทุกคืนพวกนี้ไม่มีอะไรหรอกคาถาพวกนี้นั่งสวดนอนสวดท่องพวกนี้ถือจนเจงขลังท่องจนพวกนี้หยิบอะไรเป็นนั้นนี่เกิดจากสมาธิโลกีเหมือนกันน่ะการทำสมาธิทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้ปฏิบัติสติปัฏฐาน4นี่ก็ต้องทำเหมือนกับฝึกสมาธิพวกนี้เนี่ยเดินก็ภาวนานั่งก็ภาวนากินก็ภาวนาทำอะไรก็ภาวนาทั้งวันทั้งคืนจิตมันจึงจะรวมจึงจะสำเร็จได้จึงจะเป็นวิปัสสนาได้ก็ต้องทำความเพียรไม่ต่างกับฝึกโลกีแต่เราเอาจิตของเรามาฝึกทางนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปเล่นโลกีเราก็ได้เมื่อสมัยก่อนธรรมาเคยอยู่ประชานั่งสมาธิเนี่ยพอจิตมันว่างธรรมาก็ทีแรกมายุงมันกัดมันก็กัดไม่เข้าฮะนึกให้กัดไม่เข้าก็ไม่กัดมันก็กัดหักเอ๊ะยุงตัวนี้ปากหักแล้วก็นั่งดูไอ้ตัวอื่นมาก็ปากหักหมดเลยฮะวันนั้นมีแต่ยุงปากหักกัดอาตมาทั้งหมดเลยโอ้อย่างงี้ไม่ใช่ยุงปากหักกัดไม่เข้ายุงกินเลือดไม่ได้เราก็นั่งดูพอกำหนดจิตตรงนั้นยุงจะกัดไม่เข้าสักอย่างตอนนึกโอ้พระพุทธเจ้านี่ยุงไม่กัดหรอกนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วโอ้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่
ุงกัดไม่เข้าหรอกแต่พอนึกให้เข้ามันก็เข้านะพอไปทำจิตตรงนั้นปุ๊บยุงจะกัดไม่เข้าทันทีอ๋อนี่เองจิตที่พระท่านเอาไปทำอะไรกระตุดพยานยิงปันไม่ออกทำจิตตรงเนี้ยแล้วมันจะทำแล้ววันหลังแม่ยอมแม่มาตอนนั้นจะมาปฏิบัติอยู่ในประชายอมแม่มาให้ช่างมาถ่ายรูปแล้วก็เลยลองเอาไปช่างถ่ายรูปก็ทำจิตแบบนั้นมันกดไม่ติดหรอกกดกล้องไม่ลงหรอกไอ้คนถ่ายรูปมันตกใจกลัวกล้องมันพังฮะมันกลัวเรารู้ว่าทำยังไงให้กล้องกดไม่ติดตอนนั้นนะมันกดกรุ๊กเลยกดไม่ได้กล้องค้างแต่ตอนนี้โยมแม่ก็บอกว่าเขาจะถ่ายเอาไปบูชาพอเราปล่อยจิตตรงนั้นก็ถ่ายติดพอใจเราไม่ยึดตรงนั้นก็ถ่ายได้นี่คือเรื่องจิตแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ให้เล่นเรื่องพวกนี้ถือว่าเราไปใช้ผิดได้ฉะนั้นเรื่องอำนาจจิตพวกนี้มีได้ทุกอย่างเรื่องของโลกีนะฮะอย่างที่พระเครื่องรางของขังทำอะไรนี่ก็เรื่องจิตทั้งนั้นแต่พุทธเจ้าเนี่ยทำไมจึงไม่สอนอย่างนี้ท่านสอนให้เห็นความจริงว่าคนเราเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มั่นคงนะไม่เหนียวไม่มั่นคงต้องผุต้องพังต้องแก่ต้องตายต้องเน่าต้องเปื่อยมันอยู่ไม่ได้ทำไงมันก็อยู่ไม่ได้แต่ท่านให้ฝึกจิตของตัวเองให้เป็นทานศีลภาวนาอย่างเดียวและจิตอันเนี้ยจะเป็นกุศลไปสู่สุคติไปถึงคนทุกข์ได้ท่านจึงไม่สอนให้งมงายอยู่กับสิ่งพวกนี้จึงสอนให้คนเราเนี่ยทำจิตเพื่อให้พ้นทุกข์เพื่อไปสู่ที่สูงแต่นี้ถ้าเราจะทำให้ร่างกายมั่นคงหนังเหนียวอะไรเนี่ยมันถือมันผิดทางไม่เป็นวิปัสสนาคือให้เห็นความจริงรวมแล้วถ้าโยมทุกคนได้ฝึกสมาธินะอาตมาก็ว่าคงไม่มีอะไรป้องกันได้ทุกอย่างเพราะกุศลอันนี้ช่วยได้ไม่มีใครมาล้วงไม่มีใครมาสะกดจิตเราไม่มีใครมาทำอะไรเราได้ธรรมะก็คุ้มครองเราได้ไม่สงสัยเลยนะถามมาแล้วใช่ไหมถามมาแล้วยังไม่มีอะไรนะก็พลังจิตนี้ก็มีจริงแต่มันเป็นของโลกีนะของโลกีแต่ว่าทุกวันนี้ของพวกนี้ก็เริ่มหมดไปคนที่จะเรียนเนี่ยเรียนธรรมะดีกว่านะเรียนธรรมะเนี่ยแก้กรรมได้ทุกอย่างอะไรก็ทำไม่ได้ดูสิฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยพญาเนมีราชเนี่ยมีฤทธิ์มากเทวดายังกลัวหมดเลยฮะเทวดาเนี่ยวิ่งไปขอบจักรวาลไปกลัวอำนาจของเนมีราชเทวดามารตัวเนี้ยเทวดาหมดจักรวาลนี่กลัวหมดเนมีราชเนี่ยมีบารมีมากแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเจริญเมตตาถึงบารมีสิบทัศน์ที่ตัวเองทำไว้เนี่ยมารแพ้ได้ฉะนั้นต่างพุทธศาสนาเนี่ยให้ฝึกเรื่องสมาธิคือเจริญจิตให้เป็นเมตตาไม่เป็นศัตรูกับใครให้เมตตาสงสารคนอื่นไว้แล้วก็ไม่สร้างศัตรูไม่พยาบาทไม่จองเวรการเจริญเมตตาเนี่ยทำให้ชนะมารหมดใครทำอันตรายไม่ได้และคนที่จะมาทำเราเนี่ยแพ้บุญเราคนที่อิจฉาเรากลั่นแกล้งเราจะมาทำอันตรายเราเนี่ยเท่าเขาทำตัวเองจะย้อนกลับไปหาตัวเองจะย้อนกลับก็ไปหาคนที่เขาทำตัวเองเมตตาเนี่ยเป็นธรรมคุ้มครองโลกป้องกันได้หมดทุกอย่างจะออกจากบ้านให้เจริญเมตตาก่อนสวดมนต์สามจบแล้วเจริญเมตตาเดี๋ยวจะคุ้มครองได้เหมือนสุวรรณสามใช่ไหมโยมสุวรรณสามที่พระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นสุวรรณสามท่านไม่มีอะไรเจริญเมตตาจนเสือช้างมาเป็นบริวารพอท่านลืมเจริญเมตตาเนี่ย
กบิลบักกบิลยักษ์มาสอนยิงได้เลยแต่ด้วยอำนาจเมตตาของท่านน่ะทำให้ยาพิษเนี่ยไม่แล่นไปถึงกระต่ายแค่สลบแต่ที่คุณธรรมที่ท่านเจริญเมตตาเนี่ยผลสุดลูกศรนั่นก็อาจออกถอนออกมาได้แต่ท่านก็เลยเลี้ยงมารดาของท่านเนี่ยจนทำฌานไปเป็นพรหมคือศัตรูมาเป็นมิตรหมดนี่อานิสงส์เมตตานี่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้นะพวกอำนาจจิตอะไรก็สู้เมตตาไม่ได้โยมเป็นพลังอย่างสูงสุดขอให้อย่าโกรธกันก็แล้วกันนะอย่าโกรธกันอย่าอิจฉากันอย่าริษยากันอย่าแกล้งกันให้อภัยให้กันเสมอไปต่อไปนี้โลกจะดีขึ้นตัวเราก็จะดีคนที่อยู่ใกล้ชิดเราก็จะดีมีไหมมีทุกคนมันเมตตาเจริญเป็นไหมโยมเจริญเมตตาเป็นไหมเจริญเป็นไหมนะไม่เป็นพรหมวิหาร4นะเรียนไปแล้วนี่นะฮะพรหมวิหารเด็ดต้องหัดเจริญนะเข้าใจไหมต้องเจริญทั้งวันโยมเราจะให้ผลใช่ว่าเมตตาคือทำใจให้ผ่องใสวันนี้เราจะไม่โกรธใครเลยตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมายันเย็นวันนี้ฉันจะไม่โกรธฉันจะอภัยไม่โกรธอภัยนะเมตตานี่จะไม่โกรธและอภัยแล้วก็ยินดีที่คนอื่นเขาได้ดีที่เขามีชื่อเสียงที่เขามีความสุขเราจะเลยเมตตาเนี่ยจะไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครแล้วก็ดีใจโมทนาบุญกับทุกคนที่ทำความดีแล้วก็เจริญเห็นใครเนี่ยดีหมดเห็นทุกคนเนี่ยเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคนที่น่าสงสารเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเห็นคนเนี่ยเป็นญาติเป็นมิตรหมดเลยใจเรานี่เย็นสบายเห็นใครเนี่ยเมตตาทุกคนให้เจริญให้เกิดขึ้นให้ได้ในใจพอใจถึงขั้นเมตตาไม่โกรธเลยทั้งวันเนี่ยก็เจริญกรุณาต่อก็ใจฉันดีแล้วเนี่ยมีความสุขแล้วก็อยากคนอื่นให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปกรุณาคิดจะช่วยคนอื่นมีความสุขอยากให้คนเนี่ยเจริญเมตตาให้รักกันทั่วโลกแล้วก็ให้มีความสุขเหมือนกับเรามีความสุขเจริญกรุณาให้มากขึ้นผู้กรุณาเนี่ยสงสารเมตตากรุณาสงสารคิดจะช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์แล้วก็เจริญต่อไปทำจิตให้เป็นมุทิตาพลอยดีใจดีใจที่เห็นคนเนี่ยดีคนทำดีคนโน้นดีคนนี้ดีใจไม่ริษยาใครเลยไม่ริษยาใครเลยเห็นใครนี่ชอบใจหมดใครคนนี้ได้สองขั้นคนนี้รวยคนนี้สวยจะดีใจพลอยดีใจหมดพอใจดวงนี้เจริญได้สมความปรารถนาที่ใจเป็นจริงๆนั้นนะมุทิตาเนี่ยจะเป็นคนมีความสุขมากพลอยดีใจคนที่อื่นเขาร่ำรวยเขามีความสุขเจริญให้โลกทั้งโลกเนี่ยมีความสุขให้หมดดีใจที่คนอื่นได้ดีพอเมตตาเกิดขึ้นกรุณาเกิดขึ้นมุทิตาพลอยดีใจเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในใจพอเจริญจะเกิดโดยอัตโนมัติไม่ใช่นึกนะทีแรกนึกก่อนแล้วเข้ามันจะเกิดขึ้นเหมือนเป็นสมาธิแล้วก็อุเบกขาเจริญอุเบกขาเนี่ยหมายถึงทำจิตเนี่ยให้เฉยไม่หวั่นไหวได้ทั้งหมดถือว่าเราทำความดีแล้วไม่ต้องทุกข์อะไรใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญเราก็วางเฉยถ้าเราทำจิตเฉยว่าเราทำดีแล้วเราพอใจในความดีแล้วไม่หวั่นไหวใครนินทาและสรรเสริญนี่อุเบกขาถ้าเราเจริญได้เงี้ยเขาบอกว่าเป็นพรหมสูงกว่าเทวดาถ้าเจริญได้อย่างนี้นะที่จริงพวกเราเรียนธรรมะแต่เราไม่ได้นำมาใช้นะจึงไม่ได้ให้ผลแก่เราตรงนี้เรียกว่าอายุยืนโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนและเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาและใครทำอันตรายไม่ได้เดินทางไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุไม่มีศัตรูพ้นคมหอกคมดาบไม่ตายโหงไม่อุบัติเหตุพวกเจริญเมตตาจนสมแล้วเนี่ยจะไม่มีอันตรายธรรมนี้จะคุ้มครองตัวเราเรียกว่าเสกตัวเองให้ขลังเสกตัวเองให้สูงลองเจริญพยงเจริญเมตตา
บางคนเอาไปขายของนี่ขายดีมากเลยพอเจริญได้ขายของดีร้านอื่นก็ไม่ไปซื้อแต่ร้านนั้นแหละแล้วคนคนนี้บางทีนะพี่น้องก็ทั้งหลายคนเนี่ยพอเจริญเมตตาแล้วคนมาซื้อของเนี่ยต้องให้คนนี้อยู่หน้าร้านอยู่หลังร้านก็ต้องเรียกมาอยู่หน้าร้านก็เดินขายไม่ดีตรงนี้ขายดี